นเป็นโค้ชอะครับมีเท่าไหร่ก็เขาใช้เท่านั้นโอ้โหโคตรหนักใจครับพี่ตัวนอกเขาก็ยกเลิกสัญญาไปผมเล่นเกมลุกหลากหลายแน่นอนผมจะพยายามทำเรื่องยากให้มันง่ายหนึ่งผมจะให้ความฟิตอะ 200% เพราะผมจะมีการเล่นไฮเพสซิ่งด้วยถ้ามีคนทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้ายังมีคนที่ชนะได้เราก็ต้องชนะเขาได้คำว่าคนนะครับมันสู้กันได้หมดแต่เราจะสู้ด้วยอะไรมากกว่าก็เราก็ทำงานหนักมาตั้งแต่แมตช์ขอนแก่นนะครับก็ฝึกซ้อมต่อเนื่องแล้วมีการเก็บตัวกันนะครับในเรื่องของฟิตเนสนะครับในเรื่องของระบบทีมต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างพอใจในระดับหนึ่งในเรื่องของสปิริตทีมแล้วก็มีแนวรุกที่หลากหลายนะครับแล้วก็ไปเยือนแอร์ฟอร์สเราก็รู้สึกว่าต้องโรเตชันนักเตะให้ได้เพราะมีนักเตะตัวหลักเราที่เป็นศูนย์หน้าเนี่ยเจ็บอยู่หนึ่งคนนะครับเราก็เรียกความพร้อมนะครับแต่เรื่องของรูปแบบแล้วก็ระบบของทีมเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งกันได้แล้วเด็กเข้าใจเล่นด้วยนะครับก็เลยถือว่าสามแต้มนี้ก็สำคัญนะครับที่จะมาสู้ต่อไปในแมตช์ที่มารับศรีสะเกษที่บ้านเรานะครับจุดแข็งของทีมเราเนี่ยที่เราเห็นชัดๆจะมีตรงไหนบ้างที่ผมมองดูนะครับก็คือเราต้องแก้ไขในเรื่องของทัศนคติเด็กก่อนให้เด็กเขามีเป้าหมายในเรื่องผลการแข่งขันแล้วก็เรื่องของการเล่นฟุตบอลของเขานะครับพอเราแก้เรื่องทัศนคติแล้วเนี่ยนะครับให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วเราแก้เรื่องระบบของทีมให้เป็นรูปทรงนะครับก็มีไม่ยากนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็พยายามหาจุดบอดของทีมนะครับแต่ละแมตช์ที่เราเจอเพื่อที่จะกำจัดจุดอ่อนให้ได้อย่างเช่นเราโดนเร็วนะครับหรือเราได้บอลเนี่ยเราได้ประตูแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียเร็วนะครับแต่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนะครับเด็กพวกนี้นะครับมีความสามารถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเด็กของเราเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเกรด C กับเกรด B เขาไม่ใช่เกรด A นะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องของที่ผมเข้ามาคือต้องพัฒนาระบบทีมนะครับแล้วก็สปิริตของทีมถ้าระบบทีมยืนอยู่ได้นะครับเราก็จะสู้กับซูเปอร์สตาร์ในแดนในทีมอื่นๆได้นะครับเพราะว่าเอาจะเอาระบบเข้าสู้สังเกตได้ว่าเราไม่มีตัวนอกเลยนะครับก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับแต่เราก็คนเป็นโค้ชอะครับมีเท่าไหร่ก็เขาใช้เท่านั้นนะครับหน้าที่เราคือดึงศักยภาพเด็กที่จากไม่เคยได้เล่นแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับก็เป็นตัวจิ๊กซออีกจิ๊กซอหนึ่งที่เราต้องแก้ไขของเด็กแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของเด็กที่เล่นฟุตบอลด้วยนะครับแล้วเอาไปปรับปรุงเอานะครับแล้วนั้นโค้ชได้ติดตามดูผลงานของทีมฟุตบอลบ้างไหมครับช่วงแรกก็ยังไม่ได้ค่อยมีข่าวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมีได้การมาติดต่อทาบทามก็ดูก็ติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่าถ้าเป็นเราจะทำอะไรนะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับก็ติดตามตั้งแต่น่าจะแมตช์แรกเลยนะครับติดตามตั้งแต่แมตช์แรกแล้วก็ค่อยๆมาดูเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีการทำการบ้านนะครับดูนักเตะดูอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ไปก้าวไก่ในการทำงานของโค้ชคนเก่าเขาแต่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเป็นเราทำไงมันก็แค่ทำการบ้านมาถ้าเผื่อแคนดิเดตมันมาก็มันก็ได้ทำนะครับแต่พอดีจังหวะพอดีมั้งครับมันก็เลยได้ทำนะครับก็เลยต้องแก้ไขกันไปครับใจบ้างไหมครับกับการที่เราแบบความหวังของถ้าพูดถึงก็คือแฟนบอลเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างคาดหวังกับงานโอ้โหโคตรหนักใจครับพี่เพราะว่าผมสอนเด็กในบางมุมมันผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอวยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมสอนเด็กในรุ่นเยาวชนที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยบางมุมเด็กทำได้แล้วแต่พอมาเจอทีสองเนี่ยมันต้องพัฒนาเยอะไม่ว่าปัจจัยในสนามปัจจัยภายนอกปัจจัยบริหารปัจจัยแฟนบอลมันเราต้องทำการบ้านอย่างดีนะครับที่จะไปต่อกรกับผู้ต่อสู้นะครับแต่ผมก็มีความเชื่ออยู่เหมือว่าสิ่งที่ผมจะพัฒนาเด็กได้เนี่ยผมมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกผมจะให้ความรักเขาก่อนนะครับถ้าในทีมไม่มีความรักซึ่งกันและกันระหว่าง
นักเตะกับโค้ชแล้วก็มันเป็นช่องว่างมันห่างเกินไปผมว่าอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งองค์กรด้วยครับนะครับอย่างที่สองผมจะให้ความรู้เขาให้ความรู้กับเทรนฟุตบอลสมัยใหม่ให้ความรู้ในเรื่อง how to ว่าเขาจะต้องทำอะไรนะครับในขณะที่เกมมีบอลเกมเสียบอลเกมรับอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายผมก็ให้ความเชื่อมั่นเขานะครับว่าถ้ามีคนทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้ายังมีคนที่ชนะได้เราก็ต้องชนะเขาได้นะครับมันก็เลยเป็นการที่ว่าคำว่าคนนะครับมันสู้กันได้หมดแต่เราจะสู้ด้วยอะไรมากกว่านะครับที่สองถามว่าหนักใจไหมหนักใจมากเพราะว่าศักยภาพเรามีให้ได้แค่นี้แต่เราก็ต้องทำแค่นี้นะครับมันยังไงมันก็ต้องสู้นะครับแม่ทัพถ้าถอดใจมันก็ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ด้วยนะครับถ้าซีซั่นนี้เลกนี้ผลงานดีอยู่ในอันดับประมาณ 6-7 ผมว่าเลก2มีโอกาสขึ้นถ้ามีการดึงตัวอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่ามีแต่ว่าเป้าหมายก็จริงๆแล้วก็คือเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเพราะว่าเรามีขุมกำลังเรื่อง U19 ปีกับนักเตะยังบัตรเยอะมากนะครับแล้วส่วนนี้ผมชอบปั้นดาวรุ่งด้วยนะครับเอามาทดแทนกับพวกเราได้อย่างเช่นไอ้เจ้าป้อมที่เล่นศูนย์หน้าครับปกติเขาก็เล่นปีกซ้ายปีกขวาผมก็ให้ไปเล่นหน้าเป้าเพราะผมไม่มีหน้าเป้านะครับตัวนอกเขาก็ยกเลิกสัญญาไปหรืออะไรไปอันนี้เป็นฝ่ายของบริหารไม่เกี่ยวกับเราเราก็ต้องปั้นนักเตะนะครับพอโยกเจ้าป้อมมาว่าให้เขาวิ่งยังไงให้เขาซัพพอร์ตยังไงรับบอลยังไงยิงยังไงนะครับผมว่าเขาก็เป็นกอบเป็นกำในช่วงตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยเขาก็ยิงเป็นกอบเป็นกำนะครับเขาก็ยิงแฮตทริกในแมตช์ที่เราเจอจันทบุรีนะครับแล้วเขาก็มีส่วนในเรื่องการทะลุทะลวงมีส่วนแอสซิสต์มีส่วนของทีมเยอะแยะนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนนึงนะครับที่เรามีโอกาสที่จะปั้นเขาได้นะครับก็มีอีกหลายๆคนนะครับอย่างเจ้านิวนะครับที่เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับอยู่ที่เก่าเขาอาจจะเล่นตำแหน่งเดียวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าใครที่เล่นได้หลายตำแหน่งมักจะมีประโยชน์กับทีมอยู่เสมอในขณะที่ตัวหลักเจ็บพูดง่ายๆเห็นอย่างแอร์ฟอร์สเลยครับผมเอาเจ้านิวมายืนข้างหน้าในเกมเขาอาจจะเล่นไม่ดีแต่ถึงเวลาบางจังหวะที่เราจะเอาประตูนี่คือเด็ดขาดมากไม่มีหย่อแยะไม่มีอะไรครับลองสังเกตดูบนเรานะครับในการได้ทำประตูไม่มีหย่อแยะไม่มีฟุกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เกิดจากด้านข้างมาแล้ววิ่งเข้ามาหม่งอย่างสวยงามอยู่แล้วนะครับใช้ระบบทีมมากกว่าที่จะใช้ซุปเปอร์สตาร์ใช่ไหมใช่ครับมีแนวคิดยังไงก็อันดับแรกเราก็ดูปัจจัยของทีมเราก่อนว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญแล้วระบบทีมเป็นเรื่องที่สอนต้องใช้เวลาแต่ภายในผมเข้ามาวันที่15มีนาก็เกือบ1เดือนแล้วผมว่าระบบทีมในบางมุมเนี่ยผมว่าทรงบอลก็ต้องให้แฟนบอลดูแล้วกันว่าทรงบอลเป็นยังไงหรือยังไงผมไม่เน้นบอลโยนผมไม่เน้นบอลที่ไม่มีสมองอะฮะมันเหมือนกับเราว่าตัวเองอะถ้าเราทำทีมเด็กแล้วมันต้องเล่นโยนใครก็ทำได้นะครับแต่เรื่องของระบบรูปแบบทีมนะครับการสอดซ้อนการเล่นทีมเวิร์คการเล่นอะไรพวกนี้มันจะดูแล้วสวยงามดูแล้วมันมีคลาสมากกว่าที่เราจะเล่นฟุตบอลโดยทั่วไปเพราะเดี๋ยวนี้โลกของฟุตบอลเนี่ยเทรนฟุตบอลมันมีอีกเยอะนะครับมันมีอีกเยอะมากๆแล้วในเรื่องของการเล่นแนวลึกหรืออะไรพวกนี้เราก็ต้องปรับสภาพให้ได้นะครับมาพูดถึงพละกำลังนะครับครับอุบลยูไนเต็ดไม่สามารถยืนระยะได้ครบ90นาทีนะครับแล้วโดนเหมือนจะโดนน็อกท้ายเกมบ้างอะไรบ้างใช่ครับคิดยังไงผมว่าสำหรับผมไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าเรื่องพละกำลังก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของฟิตเนสของเรื่องโค้ชอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าสไตล์ผมประกาศบอกเด็กเลยวันที่เด็กเป็นตะคิวผมบอกว่าผมตราบใดถ้าผมมาทำจะไม่มีวันเด็กเป็นตะคิวแน่นะครับโดยจากการฝึกซ้อมเนี่ยวันนี้แมตช์แข่งเมื่อวานเด็กแข่งผมก็จะเอาตัวจริงเนี่ยมาฟื้นฟูนะครับส่วนเรื่องของตัวสำรองผมก็ต้องอัดในเรื่องของพละกำลังเพราะว่าเขาหนักเท่าไหร่คนตัวสำรองก็ต้องหนักเท่านั้นในวันต่อมามันเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องฟิตเนสมันเป็นเรื่องของการทำให้เด็กรู้สึกพร้อมแล้วว่าเขาประจำเนี่ยเขาต้องโดนแล้วมันเป็นการแข่งขันกันว่าเนี่ยอย่างวันเนี้ยส
ัวสำรองเขาต้องวิ่งนะเขาต้องแข่งขันกันในการลงตัวจริงนะครับผมว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วเทรนของฟุตบอลของอุบลนะครับในอนาคตผมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด นะครับก็1ผมจะให้ความฟิตอ่ะ 200% เพราะผมจะมีการเล่นไฮเพรสซิ่งด้วยในเรื่องของการเพรสซิ่งแดนบนเพรสซิ่งแดนกลางเพรสซิ่งแดนหลังแล้วก็เรื่องของเอนเตอร์เทนแมนบอลนะครับถ้าเด็กมีมาตรฐานในเรื่องของแรงพละกำลังเนี่ยมันก็จะเล่นบันดาลอะไรได้หลายๆอย่างเพราะระบบเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับสโลแกนก็ไม่ยากนะครับก็แค่บอกว่ามันพวกคุณอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่ต้องวิ่งแต่มันจะเห็นความสำคัญคือในขณะที่คู่ต่อสู้ตามเราไม่ทันแค่นั้นเองนะครับสไตล์บอลของโค้ชครับเป็นยังไงครับก็ถนัดที่คิดว่านี่คือตัวเราเลยครับตัวเราก็คือผมเล่นเกมลุกหลากหลายแน่นอนนะครับไม่มีใครจับทางได้ถ้าเด็กเล่นเป็นนะครับเช่นนะครับเล่นกับตัวเป้าเล่นแนวลึกเล่นด้านข้างเล่นคอมบิเนชันเพลย์เล่น2-1เล่นโอเวอร์แลปโอ้โหมันมีหลายแนวนะครับบางทีเด็กก็จะค่อนข้างเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วมันก็ต้องไปตรงนู้นบ้างก็สังเกตแมตช์นี้ก่อนแล้วกันแมตช์เจอในบ้านเจอกรมศุลนะครับมันมีไฮเพรสซิ่งในแดนบนจนตัดบอลได้แล้วเจ้าป้อมลากเข้าไปแล้วก็เปิดเห็นไหมฮะมันก็เป็นการครอสซิ่งเปิดเข้าไปที่จุดนัดพบพอดีแล้วก็ยิงเข้านะครับส่วนเรื่องของแมตช์กับแอร์ฟอร์สเนี่ยเราก็บิวอัพเข้ามาบิวอัพตั้งแต่แดนเราแล้วถึงจังหวะโจอี้แทงให้เอกภพเสร็จแล้วไอ้เจ้าคิมโอเวอร์แลปพอเจ้าคิมโอเวอร์แลปแล้วก็มาจุดนั้นพบเหมือนกันมันก็ขาดเวลาเราชนะมันจะชนะขาดในเรื่องของการทำประตูนะครับส่วนโยนแล้วมงมาแมะมาแปะอะไรเงี้ยไม่มันไม่สวยงามครับแต่ว่าในเกมมันก็ต้องมีบางทีนะครับอาจจะเล่นเรื่องของฝนตกหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องเล่นบอลยาวมันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าตามสไตล์ก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับอยากให้เป็นโหอยากให้ดูฟุตบอลที่แบบว่าวันนี้มาดูเกมลุกอ่ะคนส่วนใหญ่นะผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเขามาดูบอลเพื่อมาดูการยิงประตูที่สวยมันไม่ได้มาดูเพื่อในเรื่องว่าเราต้องแพ้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคำว่าแพ้เนี่ยผมจะบอกเด็กเสมอจะปลุกจิตใต้สำนึกของเด็กเสมอว่าถ้าเราจะแพ้มันต้องคานออกนอกสนามมันต้องเหนื่อยอ่ะมันต้องเหนื่อยกว่าเรา2เท่าอ่ะนะครับอันนี้คือผมว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของการไม่ยอมแพ้ในโลกใบนี้นะครับมันมีกับคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆคนเลยมีข้อนี้ข้อหนึ่งก็คือการไม่ยอมแพ้นะครับนักเตะของเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาผมจะพยายามทำเรื่องยากให้มันง่ายคือเรื่องอธิบายเด็กให้มันง่ายครับคือบางครั้งเด็กมันไม่รู้เรื่องโอเวอร์แลปมันมีกี่อย่างทำอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะกันกองแล้วก็อธิบายให้มันง่ายที่สุดฟุตบอลให้ออกมาง่ายๆทำให้เขาเห็นง่ายๆเขาชนะคู่ต่อสู้แบบง่ายๆตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่เด็กเวลาทำซ้ำบ่อยๆเขาจะชินแล้วเขาจะรู้เลยว่าอ๋อการเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยฟุตบอลไม่ต้องมีอะไรมากนะครับแค่เข้าใจกันสัก10คนเนี่ยในสนาม11คนก็จบแล้วครับพูดถึงเกมที่เราจะเปิดบ้านรับศรีสะเกษหน่อยครับเรื่องความพร้อมเรื่องของจะมีอะไรที่ทำให้แฟนบอลเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาแล้วนะเกมนี้นะครับก็ผมว่าการที่ผมเข้ามาเนี่ยผลงานค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องผลงานว่ามันดีแต่ว่ามันก็กดดันแต่เราก็ไม่ได้ออกตัวนะว่ามันจะต้องเป็นยังไงคือในหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสู้เขาได้หมดแต่เราจะมีกลยุทธ์อะไรที่เด็กจะทำได้ตามที่เราบอกไหมนะครับเราก็มีแบบที่จะต้องโจมตีนะครับศรีสะเกษเป็นทีมที่ดีทีมนึงนะครับอันดับแรกก็คือ1เขาฟิต 100% นะครับอันดับที่2เขามีข้างหน้านะครับ3ตัวที่เขาอยู่ดีเล่นยังไงก็ได้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้แล้วก็มีตัวคอสที่ดีด้วยนะครับตัวคอสซิ่งที่ดีของมีคนไทยคนนึงนะครับก็ถือว่าเรื่องราวเหล่านี้
มันก็ต้องเป็นการบ้านของพวกเราที่จะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็มีความกังวลกับนักเตะที่บาดเจ็บตอนนี้ประตูตัวจริงก็เจ็บนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเจ้าป้อมก็บาดเจ็บไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ผมก็ยังเชื่อเสมอว่าการโรเตชันนักเตะมันคงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในของทีมอุบลแน่นอนก็ 100% แน่นะครับพูดถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ขอโอกาสจากแฟนบอลนะครับว่าอย่าเพิ่งคาดหวังในตัวเลขในสิ่งที่เราทำมาดีนะครับแล้วก็ผมอยากให้ดูที่ผลงานผมไม่อยากให้ดูคำพูดของผมเพราะผมส่วนใหญ่ผมจะทำมากกว่าพูดนะครับจะตั้งใจทำแล้วก็จะทำการบ้านบ่อยนะครับผมจะมีซ้อมเช้ากันบ่อยแล้วก็จะแก้ไขเด็กจะอะไรเด็กกันบ่อยมากๆเพื่อที่จะกำจัดจุดที่บกพร่องออกให้ได้นะครับก็เลยวอนแฟนบอลว่าขอทำความเข้าใจอีกหน่อยหนึ่งว่าเรามาเพื่อพัฒนาและเป้าหมายของเราก็คือถ้ามันมีลุ้นมันเป็นไปได้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันในที่แล้วมันต้องดูกันยาวๆเพราะเราไม่ได้เจอเก่งใหญ่ตอนนี้เราเจอแค่เก่งเล็กกับเก่งกลางนะครับเก่งใหญ่เรายังไม่เจอเลยเราจะอยู่ด้วยกันไหมแค่นั้นเองอย่างเช่นเราเจอ BG เราเจออะไรก็แล้วแต่ที่ผลงานมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะวันนั้นเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพื่อที่อนาคตของพวกเราหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดที่ต้องดูว่าทรงฟุตบอลของเราอ่ะมันพัฒนาขึ้นไหมเอาหลักความจริงว่ามันพัฒนาขึ้นไหมมันมีทรงไหมมันมีอนาคตไหมนะครับผมก็เชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าสิ่งนี้เรารวมใจกันได้นะครับอยากเชิญแฟนบอลว่าแมตช์ศรีสะเกษให้มากันเยอะๆก่อนสงกรานต์ที่เราจะปิดอยากให้เห็นภาพสวยๆงามๆผมมีความฝันว่าในแต่ละทีมอ่ะนะครับถ้าเราทำผลงานดีนะครับผมอยากให้มันเป็นนรกของทีมเยือนนะครับถ้าเจอกองเชียร์เราเนี่ยผมรู้สึกขาสั่นแล้วเราเด็กมันจะห้าวหาญที่จะต้องเล่นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็ฝากแฟนบอลด้วยนะครับในฐานะผมก็เกิดที่จังหวัดอุบลนะครับก็ความรู้ความสามารถก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ในส่วนของในเกมฟุตบอลนะครับก็ขอโอกาสแล้วก็เชิญชวนวันที่7นะครับที่7เดือนนี้นะครับวันอาทิตย์เนี่ยมาเชียร์กันที่สนามให้มากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ